สวัสดีค่ะแม่ก้อยจากช่องเพกาวคิทชาแนลค่ะวันนี้แม่ก้อยจะมานำเสนอวิธีทำน้ำหมักจากจาวปวกหรือถ้าทางอีสานเราเรียกว่าโพนนะคะน้ำหมักจาวปวกค่ะวิธีทำเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยนะคะก่อนเราจะทำจุลินทรีย์จอมปวกเนาะเรามารู้จักจอมปวกกันก่อนนะคะว่าประโยชน์ของมันเป็นยังไงจอมปวกนี่เราไปหามาจากโพนดินนะคะเพื่อนๆลักษณะของมันก็จะเป็นคล้ายๆสมองอะค่ะคล้ายๆสมองคล้ายๆจาวหรือจอมปวกนะคะดินของมันมีประโยชน์มากเพราะว่าในดินจอมปวกเนี่ยมันมีน้ำลายของปวกอยู่ในนั้นซึ่งในจอมปวกมันจะมีฝ้าขาวๆอยู่ในจอมปวกนะคะเราเอาส่วนนั้นละค่ะมาหมักทำน้ำจุลินทรีย์จาวปวกนะคะซึ่งมีประโยชน์ในการสามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยรดน้ำผักรดน้ำพืชของเราให้งดงามสวยงามนะคะจนคนเฒ่าคนแก่บอกว่าดินที่ดีในการปลูกพืชปลูกผักเนี่ยต้องเป็นดินมาจากจอมปวกนะคะปลูกอะไรก็งามทำให้ดินแข็งแรงฮิวมัดดีสามารถปล่อยสลายแร่ธาตุเราใส่อะไรไปมันก็จะงามนะคะเพื่อนๆผลของจุลินทรีย์จาวปวกก็คืออันดับหนึ่งนะคะทำให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีย่อยสลายตอสางข้าวได้ปลูกอะไรก็งามค่ะเป็นปุ๋ยที่ดีมากน้ำหมักจาวปวกหรือจอมปวกอะนะถ้าทางอีสานเราเรียกว่าโพนนะคะโพนเราทำน้ำหมักจาวปวกครั้งนี้นะคะมันมีประโยชน์ยังไงนะคะเพื่อนๆก็มีประโยชน์ในแง่คือถ้าเราไปรดน้ำต้นไม้นะคะจะทำให้ดินที่เราปลูกต้นไม้นะคะมันงามหรือเราเรียกถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าฮิวมัสนะฮิวมัสจะปลดปล่อยและธาตุสารอาหารทำให้เราปลูกอะไรก็งามหรือใส่ปุ๋ยใส่จุลินทรีย์อะไรก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะน้ำหมักจาวปวกค่ะแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างนะก็มีปวกค่ะจอมปวกไม่จาวปวกอันนี้แม่ก้อยไปขุดมาเองเลยนะคะฝีมือการขุดค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำนะแล้วก็ถังนี่ก็ทำเป็นแบบถังที่มีฝาปิดนะเพื่อนส่วนมากเขาจะใช้ถังสีหรือเพื่อนก็ดูที่มันเป็นถังไซส์นี้นะที่มันมีฝานะคะสูตรนี้ก็ทำง่ายมากๆนะคะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะแล้วก็ใส่ดินจอมปวกหรือจาวปวกเราไปนะอันนี้ดูใกล้ๆนะคะนี่ดินจอมปวกจาวปวกนะใส่ไปเลยง่ายๆเลยค่ะบางสูตรก็บดนะเพื่อนๆแต่สูตรนี้ก็ง่ายๆค่ะต่อมาก็ใส่น้ำตาลเลยนะคะใส่น้ำตาลสัก3ขีดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูลักษณะแล้วก็ให้มันพอทุ่มๆ มานะคะตาเหลืองง่ายมากไม่มีอะไรเยอะเพื่อนๆสามารถทำได้เลยจุลินทรีย์จาวปวกนะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำค่ะนี่น้ำของเรานะใส่พอท่วมนะคะเห็นไหมคะพอท่วมนะสูตรนี้แม่ก้อยก็เขาบอกเลยว่าเพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ทำไปพร้อมกันนะคะสูตรนี้เพราะว่าง่ายมากไม่ต้องเยอะท่วมแล้วพอท่วมนะคะแล้วก็เอาฝามาปิดนะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมนี่จุลินทรีย์จาวปวกเนาะในนี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีน้ำตาลทรายแดงจาวปวกจอมปวกของเราเนาะแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝาไปที่มีแดดบ้างพอประมาณนะคะไม่ใช่แดดจัดเพื่อนๆตากไว้3ถึง5วันเราก็จะได้น้ำจุลินทรีย์จาวปวกไว้ได้ใช้นะคะสำหรับรดพืชผักนะเรียกว่าไม่ต้องไปหาขุดดินจากโพนปวกหรือจอมปวกเนาะซึ่งอาจจะลำบากหลายคนนะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายสุดๆค่ะแล้วก็อีก3วันเจอกัน ค่ะเป็นยังไงคะน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปวกนะก็ทำแบบที่แม่ก้อยพาทำนะคะเนี่ยตากไว้ข้างหลังละแล้วก็อีก3วันเรามาเจอกันเรามาเปิดดูว่าในน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปวกเนี่ยมันจะมีอาการแล้วก็มันมีเกิดปฏิกิริยายังไงนะคะจ้าอีก3วันเจอกันนะคะน้ำหมักจุลินทรีย์จาวปวก
ช่วยได้แม่ก้อยช่องเพกาวคิดชาแนลค่ะเพื่อนๆเคยทำไหมคะหรือว่าถ้าเคยทำแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ด้วยจ้าช่องเพกาวคิดชาแนลค่ะ